ครับขอเริ่มเลยนะครับปัญหาแรงดันน้ำไหลอ่อนนะน้ำไม่ไหลนะครับการหยุดจ่ายน้ำเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของกปน.นะครับที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำนะฮะแล้วก็สร้างความไม่พึงพอใจเกิดข้อร้องเรียนนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแรงดันน้ำของกปน.เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6เมตรกว่าๆนะครับถ้าคิดเทียบกับบ้านพักอาศัยเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปถึงชั้น2แต่ก็ไหลเอื่อยๆนะครับไม่ค่อยแรงนะฮะก็ผู้ใช้น้ำก็เลยต้องมีถังพักน้ำมีปั๊มน้ำนะครับเพื่อช่วยสร้างเพิ่มแรงดันนะครับแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ในช่วงที่น้ำหยุดไหลนะครับซึ่งตามหลักการเนี่ยในการเพิ่มแรงดันเนี่ยก็ต้องไปเพิ่มที่กระบวนการผลิตนะฮะณโรงผลิตน้ำนะครับแต่ประปาเนี่ยก็มีโครงการนะครับในการเพิ่มกำลังการผลิตนะฮะแต่ก็ยังมีความล่าช้านะครับเนื่องจากปัจจัยต่างๆนะครับทีนี้ทางด้านสำนักงานประปาสาขานะครับในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาแรงดันนะฮะก็พบว่าก็มีปัญหาสำคัญตัวหนึ่งนะครับที่พบกันบ่อยๆก็คือปัญหาแอร์ล็อกนะครับแอร์ล็อกก็คืออากาศเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในเส้นท่อนะครับเป็นก้อนอากาศนะครับที่ต้านทานการไหลของน้ำนะครับทำให้แรงดันน้ำเนี่ยตกลงไปนะครับแล้วก็มีการอาจจะมีการหยุดไหลหรือไหลอ่อนนะครับซึ่งจุดที่พบปัญหาแอร์ล็อกบ่อยๆนะครับก็จะเป็นบริเวณท่อที่มีการต่างระดับนะครับเช่นท่อข้ามคลองนะครับทั้งนี้เนี่ยกปน.เนี่ยก็มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่าแอร์วาล์วนะครับซึ่งเป็นตัวที่คอยระบายอากาศออกจากระบบท่อนะครับแต่ปัญหาที่พบบ่อยๆสำหรับการใช้งานแอร์วาล์วในปัจจุบันนะครับก็คือมีปัญหาของการอุดตันนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ตัววาล์วเนี่ยไม่ทำงานนะฮะทำให้อากาศเนี่ยไม่ถูกระบายอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะมีทางกองงานของสาขาเนี่ยออกไปนะครับถอดนะครับแล้วก็แก้ไขจุดที่อุดตันนะครับซึ่งในบางพื้นที่เนี่ยก็มีปัญหาในการเข้าถึงพื้นที่ยากนะครับเช่นบริเวณท่อที่ติดตั้งอยู่ริมคลองนะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจจะไม่มีจุดที่รถงานนะครับจะเข้าไปทางรถยนต์ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้เรือนะครับซึ่งเรือเนี่ยเราก็ต้องเช่าจากเอกชนหรือบุคคลภายนอกนะฮะซึ่งการแก้ไขปัญหาเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะล่วงเลยมาเป็นสัปดาห์นะครับทางเราเนี่ยก็เลยอยากจะนำเสนออุปกรณ์ที่เรียกว่า Dynamic Air Valve นะครับซึ่ง Dynamic Air Valve เนี่ยจะมีคุณสมบัติเด่นๆก็คือเราจะทำจากวัสดุทางวิศวกรรมนะครับซึ่งสามารถรับแรงได้นะครับแล้วก็มีราคาถูกกว่า Air Valve ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับซึ่งจะช่วยลดปัญหาการโจรกรรมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่นะครับสามารถระบายอากาศได้รวดเร็วนะครับลดการอุดตันของ อุปกรณ์นะครับแล้วก็ตัวแอร์วาล์วเนี่ยประกอบด้วยลิ้นอากาศจำนวน2ชิ้นนะครับที่ทำหน้าที่ปรับสถานะการระบายอากาศเนี่ยให้เหมาะสมนะฮะช่วยลดแรงกระทำต่อตัวท่อนะครับในกรณีที่มีการหยุดจ่ายน้ำและมีการเปิดจ่ายน้ำอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เราจะมีการพัฒนาแหวนยางที่ป้องกันการรั่วซึมของน้ำออกจากแอร์วาล์วนะครับให้มีความยืดหยุ่นและการแนบต่อผิวสัมผัสนะครับป้องกันน้ำรั่วซึมออกจากแอร์วาล์วนะครับซึ่งถ้าเรานำแอร์วาล์วที่เราได้พัฒนาเนี่ยมาติดตั้งแทนแอร์วาล์วเดิมเนี่ยก็คิดว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยในด้านที่เป็นตัวเงินเนี่ยเราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยได้มากกว่า 30-60% นะครับซึ่งอุปกรณ์เดิมเนี่ยก็ค่าติดตั้งนะครับรวมอุปกรณ์เนี่ยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 30,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดนะครับแบบใหม่เนี่ยเราอาจจะลดได้เหลือประมาณ 4,000 ถึง 10,000 บาทนะฮะลดการติดตั้งซ้ำจากการปัญหาการโจรกรรมนะครับอันนี้ก็คาดว่าจะลดได้ 100% นะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงนะครับอันเนี้ยคาดว่าลดได้ประมาณ 4-5,000 บาทนะครับต่อ DMA ต่อเดือนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเพิ่มรายได้ค่าน้ำนะครับจากโอกาสในการขายน้ำที่มากขึ้นนะครับส่วนประโยชน์ทางด้านการให้บริการเนี่ย
ก็จะทำให้แรงดันน้ำเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะเราสามารถลดแรงต้านอากาศในท่อได้นะครับแล้วก็ลดปัญหาการหยุดใจน้ำนะครับรวมถึงปัญหาการร้องเรียนนะครับและจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับและประโยชน์อีกด้านนึงก็คือประโยชน์ทางด้านการลดน้ำหนักเสียนะครับซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการที่เราพัฒนาแรงดันให้ดีขึ้นนะครับก็จะช่วยให้การตรวจสอบท่อรั่วเนี่ยการใช้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะไปจัดการกับเรื่องปัญหาแรงดันอ่อนเนี่ยก็นำมาใช้ในการสำรวจหาท่อรั่วได้มากขึ้นนะครับส่วนทางด้านการนำอุปกรณ์เนี่ยไปพัฒนาเพื่อใช้จริงนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายทางด้านการจัดทำต้นแบบเนี่ยและค่าทดสอบเนี่ยประมาณ 50,000 บาทนะครับเมื่อเราได้อุปกรณ์ต้นแบบที่ทดสอบแล้วเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานนะครับก็เราจะมา copy นะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับซึ่งคาดว่าใช้จ่ายต่อจุดเนี่ยประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทนะครับซึ่งเราคาดว่าเราจะนำร่องจำนวน5ตัวในพื้นที่1 DMA นะครับซึ่งคิดเป็นเงิน 30,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นประมาณในการนำร่องทดสอบนำร่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาทนะครับซึ่งโรดแมปในการเราในการทำงานเนี่ยเราก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์นะครับในพื้นที่สาขานำร่องซึ่งเราเลือกสาขาบางกอกน้อยนะครับซึ่งคาดว่าจะทำการติดตั้งได้ภายใน 1-2 ปีนะครับส่วนเฟสที่2เนี่ยก็จะมีการขยายเป็นพื้นที่สาขาพื้นที่ที่มีปัญหาเป็นพื้นที่ปลายน้ำแรงดันน้ำอ่อนนะครับน้อยกว่า4เมตรนะครับซึ่งมีแผนงานอยู่ในระยะเวลา 3-5 ปีนะครับและเฟสที่3คือในระยะเวลา10ปีเนี่ยเราจะทำให้ครบทั้งพื้นที่ของกปน.นะครับก็คือมีการเปลี่ยนทดแทนแอร์วาล์วที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยทางกลุ่มเราก็หวังว่าทางผู้บริหารเนี่ยจะเห็นประโยชน์ของโครงการนะครับแล้วก็โครงการเราเนี่ยจะสามารถยกระดับการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำได้นะครับก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคเจ็ดนาที